อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยเดี๋ยวคอยดูไอ้ซัมเมอร์นี่อ้วนนะแดกไปเลยครับปับ อ้วนจริง โอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้สวัสดีนะครับไม่ได้พูดคำนี้นานนะฮะลิ้นพันกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อูมาชาแนลนะฮะไม่ได้กลับมาเล่นเกมนี้ประมาณ 2-3 ชาตินึงได้แล้วมั้งฮะนานมากนะฮะเพราะว่าไปเคลียร์งานมานะฮะก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตมันต้องกินต้องใช้นะฮะชีวิตเพราะว่าอันนี้ช่องเรามันยังไม่ใช่ช่องที่ใหญ่พอที่จะช่องโปรเฟสชันนอลได้นะครับมันเป็นเหมือนเซมิโปรไปก่อนนะฮะก็เลยเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะฮะเคลียร์งานทำเงินเรียบร้อยแล้วก็กลับมาจริงๆก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับความต่อเนื่องเนี่ยยังไม่สัญญานะฮะอย่างที่ผมเคยประกาศไว้แล้วนะครับหลายคนที่อ่านประกาศก็จะรู้ว่าไม่เกินเดือน4นะแต่ตอนนี้มันประมาณต้นเดือน2เองนะแต่ว่าผมก็เข้า YouTube ตลอดนะครับอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับแต่เข้า YouTube ตลอดนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่ว่าพี่กลับมาได้แล้วอะไรเงี้ยผมอ่านหมดนะขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจที่ขอบคุณที่ทำแบบทำให้รู้อะว่ายังแบบยังมีคนรออยู่นะครับเรามาว่ากันต่อนะผมก็จำไม่ได้แล้วไอ้เกมเฮียเนี่ยนะครับCrusader King 2เนี่ยไม่ได้เข้ามานานมากนะก็ไม่รู้ว่ายังจะมีวิชาอยู่ไหมนะฮะสถานการณ์เป็นยังไง New City อ๋อกูตั้งชื่อไอ้เมืองนี้เป็น New City ใช่ไหมเมืองหลวงของเราแล้วเราก็เพิ่งตีชนะเมืองแถวนี้มาเผ่าแถวนี้มาเผ่าหนึ่งนะฮะเรายังเป็นพวกชาวเผ่าอยู่แล้วตอนนี้เป็น King Summer ที่2นะกองกำลังทหารอ๋ออันนี้อาร์มี่โอเคเดี๋ยวเก็บไปเลยโอเคสามารถโอเคครับก็รีเทิร์นครับส่งทหารกลับบ้านเป้าหมายเดิมก็คือเอสโตเนียเราเนี่ยประเทศเอสโตเนียเราเนี่ยเป็นคิงซัมเมอร์นะเอฟเอสโตเนียเอสโตเนียเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคิงเอสคิงเอสออฟเอสโตเนียเนี่ยเป็นจักรพรรดิแทนการทำให้เป็นจักรพรรดิของดินแดนสแกนดิเนเวียนะฮะอ่ะโอเคครับก็คือต้องยึดเนี่ยที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยยึดให้หมดถึงจะได้เป็นจักรพรรดินะครับถึงได้เป็นเอ็มเพอเรอร์นะฮะซึ่งเราก็มี1แล้วดูในรายชื่อแล้วเนี่ยนะฮะสแกนดิเนเวียเนี่ยไม่เคยมีจักรพรรดิองค์อื่นมาก่อนเลยนะครับถ้าเราก่อตั้งEmpire of Scandinavia ได้เนี่ยเราจะเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งสแกนดิเนเวียเลยนะฮะแล้วก็เราเนี่ยใน Empire of Scandinavia เนี่ยเรายึดได้1ประเทศแล้วนึกออกใช่ไหมใน1 Empire เนี่ยEmpire ก็แปลไทยว่าจักรวรรดินะครับใน1 Empire มันจะมีหลายประเทศรวมกันนะให้เรานึกถึง Game of Thrones ก็ได้นะเป็น King of Seven Kingdom นะครับจริงๆแล้วมันจะไม่ควรจะใช้คำว่า King นะมันควรจะใช้คำว่า Emperor นะครับเป็นจักรพรรดินะเพราะว่าในนั้นมันมี Seven Kingdom เข้าใจป่ะมี7ประเทศอยู่ในนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับใน Empire นะครับในจักรวรรดินะครับใน Empire of Scandinavia เนี่ยมันก็มีหลายประเทศอยู่ในนั้นนะครับแล้วเราก็ยึดไปแล้ว1ก็คือเอสโตเนียนะฮะทีนี้เงื่อนไขในการที่จะได้มาซึ่ง Empire of Scandinavia นะครับจักรวรรดิสแกนดิเนเวียก็คือต้องมีกี่ประเทศวะมี1 2 3 4 5 6ต้องยึด6ประเทศนี้ให้ได้ได้แก่เดนมาร์กนะครับ Kingdom of Denmark Kingdom of Estonia นี่ได้แล้วนะ Kingdom of Finland นะครับได้บางส่วนนะครับแล้วก็ Kingdom of อ่านว่าอะไร Lapland นะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะใครอ่านออกบอกผมทีนะในช่องคอมเมนต์นะครับแลปแลนด์นะครับผมอ่านอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแลปแลนด์นะครับแล้วก็ Kingdom of Norway นะครับ Kingdom of Sweden นะต้องได้ทั้งหมด6 Kingdom นี้ถึงจะรวมกันเป็นถึงจะก่อตั้ง Empire of Scandinavia ได้เรามาดูตอนนี้เรามีทหารอยู่ทั้งหมด 2,000 นะครับเงินตอนนี้มีอยู่200โกลนะฮะ200โกลผมเรียกเป็นโกลนะฮะพักเรื่องการรบไว้สักแป๊บนึงนะครับประมาณ2วินะครับแล้วรบได้เลยไม่ใช่นะอ่ะเรามาฟื้นฟูก่อนนะครับเรามาฟื้นฟูเพิ่มกองทัพเราก่อนนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะสร้างรายได้สะสมทรัพยากรต่างๆไปก่อนนะฮะจบสงครามได้อยู่แล้วแหละเนาะอะไรเนี่ยมีอีเวนต์มานะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราตอนนี้คิงซัมเมอร์นะคิงซัมเมอร์ที่2มันตามใจปากอยู่นะแดกเยอะนั่นเองนะก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะ I don't care I'm happy as I am นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกข้อนี้นะครับก็ King Summer ก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่เราจะอ้วนนะครับจะโดน treat fat เข้าไปถ้าตอบ no โอเค no this is too much
ไอ้นี้ไดเอทโอเคก็คือเราจะไม่กินเพิ่มนะครับเราจะต้องไดเอทนะครับเราก็จะติดบัฟฮาร์ดไดเอทนะครับก็จะจนถึงปี1118นะครับโอ้โห8 7ปีเหรอคนบ้าอะไรไดเอท7ปีแต่อ้วนไดเอท7ปีแต่อ้วน24ไม่ใช่อ้วน13ปีไอสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าเราไดเอทเนี่ยจะทำให้การพลังการต่อสู้เราน้อยลงนะครับแล้วก็ยอมอ้วนไหมอ้วนไปเลยครับเดี๋ยวคอยดูไอซัมเมอร์นี่อ้วนนะแดกไปเลยครับปับอ้วนจริงโอเคอ้วนไปเลยนะไม่เป็นไรได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เสียอะไรนะครับก็แค่อ้วนนะครับพลังท่าต่างๆยังอยู่แต่ถ้าเกิดเราไดเอทอ่ะมันจะพลังลดนะครับจนถึงปีนู่น18เนี่ยนี่อะไรเนี่ยเขาเกิดสงครามเหรออ้าวเขาทำสงครามกับใครอ่ะอ๋อเขาทำสงครามกับสวีเดนครับโอ้มึงทำสงครามกับประเทศสวีเดนเลยเนี่ยนะมึงแค่เล็กๆแค่นี้อ๋อไม่ครับสวีเดนมันทำสงครามกับเผ่านี้อ๋อแล้วเขาก็ไปช่วยเอ้ยงั้นก็ได้เวลาเขาเรียกว่าอะไรวะมันถึงเวลาที่เราจะชุบมือเปิบนะมันถึงเวลาที่เราจะชุบมือเปิบจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับไปบุกตรงนี้เลยอ่ะบุกตรงนี้ได้เลยนะประเทศใหญ่นี่ได้เลยนะฮะเอาประกาศสงครามเลยครับเขามี 2,007 เรามีเยอะกว่าปะ 2,001 ว่ะงั้นเอาวันนี้แล้วกันเราเอาใกล้ๆก่อนเนี่ย2อันนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เขาทหาร 3,000 คนเดินทางนู้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปตลบหลังนะเดินไปเดินไปดิโอเคเดินหายไปแล้วครับ500คนเดินไปเดินหายไปแล้วโอเคตาเราแล้วครับจะทำการบุกเดี๋ยวนี้นะครับเขามี700กว่าคนนะครับแล้วก็มีทหารรับจ้างเมื่อกี้เห็นแวบๆทหารรับจ้างด้วยรวมๆน่าจะประมาณ 4,000 คนนะฮะเดินเข้าไปทางนี้นะฮะโจมตีเขาไปสู้กับนี่สู้กับสวีเดนนะฮะตรงนี้โอเคทีนี้เราก็จะใช้โอกาสนี้แหละนะฮะซูโอมินะผมอ่านว่าซูโอมิแล้วกันมันไม่ใช่หรอกนะมันต้องไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่ไม่ได้อ่านว่าซูโอมิแน่ๆนะฮะมันเหมือนภาษาญี่ปุ่นเกินไปนะหรือใช่วะใครรู้ภาษาสแกนดิเนเวียบอกผมทีนะอ่ะเรามาต่อเลยผมจะประกาศสงครามกับเขานะฮะก็คือต้องการดินแดนนี้นะฮะปังโอเคหลังจากนั้นเราจะเอาทหารเนี่ยออกมาให้หมดนะฮะ 2,000 คนของเรานะครับแล้วก็จะมีทหารรับจ้างเพิ่มนะครับตอนนี้มี463ทหารรับจ้างเราจะจ้างที่ตรงนี้นะราคา300กว่าๆนี่นะฮะกี่คนเนี่ย 5,000 กว่าคนอ่ะมาเลยฮะ Heavy Light ก็มีโอเคมารวมกันก็ได้ประมาณ 7,000 คนนะฮะเจอกันที่นี่โอเคติดพราวนะครับมีอีเวนต์นิดนึงนะครับท้องอีกแล้วครับเมียโอเคครับได้นะฮะไอ้2คนอ้วนนี่มันหน้าเหมือนกันแล้วนะตอนนี้มันอ้วนเหมือนกันเลยโอเคไปต่ออันนี้มา 2,800 คนเขาเริ่มกลับมาแล้วฮะโอเคทีนี้เรารวมกำลังตรงนี้ครับจึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปบุกทีเดียว 7,000 คนเราจะไปจัดการไอ้ 2,000 คนตรงนี้นะเฮ้ยมันจะรวมกำลังกันวะต้องอยากให้มันรวมได้ครับรีเฟนพาร์ทโอเคเอาช่างแม่มันโอเคตีก่อนเอสโตเนียเราต้องชนะครับ 7,000 คนเรียบร้อยโรงเรียนวัดไปแล้วโอเคเขารวมตรงนู้นอีก 4,000 เดี๋ยวเราทำไงเราต้องไล่ล่ากองกำลังเขาก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเขารวมกันเนี่ยมันจะทำให้เราสู้ยากนะฮะนู่น 4,000 มันรวมไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับมันน่าจะมาทางนี้มากกว่าโอเคมาทางนี้รอดักรอเลยจึ๊บนี่ไงได้แล้วลูกคลอดแล้วครับคาเลนนะโอเคชื่ออะไรก็ชื่ออะไรนะฮะช่างแม่มันนะเรียบร้อยนะครับเราตาย100คนเขาตาย800โอเคดีมาก 3,000 คนเราจะต้องตามครับต้องตามจริงๆนะฮะเพราะว่าเผื่อเขาไปรวมกำลังเพิ่มจ้างทหารรับจ้างเพิ่มอย่างเงี้ยเราจะลำบากนะฮะโอเคทีนี้เราก็ต้องตามอะครับต้องตามยังไงก็ต้องตามนะครับเดี๋ยวขอตามให้ถึงที่สุดก่อนนะเราเหลือเท่าไหร่ 2,000 กว่าคนพอเขาขึ้นเหนือว่ะขี้เกียจตามแล้วงั้นไอ้นี่เลยครับเลยล้อมบ้านเขาเลยเหลือ 4,000 นู่น 2,000 กำลังเดินมา
เดี๋ยวเราล้อมบ้านเขาแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงเขามาว่ะเขามาล้อมบ้านเราเหมือนกันเดี๋ยวเราทำลายไอ้นี่เขาอันหนึ่งก่อนโอเคได้แล้วที่หนึ่งแล้วก็เอา 100% แล้วครับงั้นขอให้เขายอมแพ้เลยยอมแพ้ได้เลยครับปั๊มโอเคอาณาจักรนี้เป็นของเราเรียบร้อยนะครับภายใต้การคุมของไฮชีฟนะครับซิปโปนะครับซิปโปได้แล้วแล้วซิปโปก็อยู่ภายใต้เราอีกทีหนึ่งก็เป็นเอสโตเนียโอเคได้แล้วครับตรงนี้ทีเราเท่าไหร่ทีเรา12ไม่เป็นไรสติวาร์เราหายไปคนนึงเราต้องหาเพิ่มอ่ะนี่17ก็ได้นี่เป็นญาติด้วยอ๋อไอซันโฟเป็นพี่น้องเราเลยนะไอซันโฟนะซันลูก4ลูกชายคนที่4นะโอเคเงินเหลือ90นะครับหลังสงครามทีนี้เรามี1อาณาจักรก็คือเอสโตเนียเดนมาร์กนี่ของใครเดนมาร์กก็เป็นเดนมาร์กตรงนี้แล้วก็ฟินแลนด์ยังไม่มีนะครับยังไม่มีใครที่สามารถอ้างสิทธิ์ตรงฟินแลนด์ได้เพราะฟินแลนด์มันแตกเป็นยับๆอยู่ยังไม่เคยมีประเทศฟินแลนด์มาก่อนเลยตอนนี้นะถ้าเรารวมเขตตรงนี้ได้เราก็จะสามารถตั้งตนเป็นกษัตริย์แห่งฟินแลนด์ได้อีกนะฮะต้องใช้200แล้วก็ต้องมีอย่างน้อย 51% โอ้จริงๆเราตั้งประเทศฟินแลนด์ได้แล้วนะครับแต่ว่าเงินเราไม่พอเฉยอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเรารอเงินไปก่อนแล้วกันครับระหว่างนี้ไม่ทำสงครามเพิ่มแล้วนะซัมเมอร์เดี๋ยวส่งต่อให้ทายาทคนอื่นทำสงครามแทนนะครับวิโลนี่ก็เก่งนะฮะโอ้วิโลนี่มันเก่งรบจริงๆนะครับ17เลยนะซึ่งซัมเมอร์เนี่ยเขาจะเป็นเก่งการทูตนะครับเอางี้ดีกว่านะซัมเมอร์ใช้การทูตนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถึงยุควินโลเมื่อไหร่ค่อยบุกต่อนะครับเอานี่อะไรเนี่ย Dangerous Faction นะครับมี Faction ที่อันตรายกับเราเกิดขึ้น133อุ้ยมี Faction อันตรายเกิดขึ้นเยอะเลยผมลืมดูเขาต้องการให้ให้เราผ่อนปลนกฎระเบียบมากกว่านี้นะครับซึ่งเขาชอบเรา2เขาไม่พอใจนั่นเองนะครับแล้วซึ่งมีคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยอีก2คนนะครับก็คือ2คนนี้นะรวมแล้วเขามีทหารที่สนับสนุนเขาอ่ะ 2,600 มากกว่าเราอีกนะฮะเรามี 1,900 เพราะว่าเราเพิ่งไปลบมาอะไรอีกเนี่ยแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ 105% 2,049 เขาต้องการอินดีเพนเดนต์เหรออ๋อคนนี้นะฮะยูวิโซเนี่ยเขาต้องการอินดีเพนเดนต์นะฮะเขาต้องการอิสรภาพนะครับเขาไม่อยากจะอยู่ในแผ่นดินเราแล้วนะเขาอยากจะแยกประเทศอันนี้ยอมไม่ได้จริงๆ no. เขาติดลบเราอยู่36นะครับเนื่องจากอ๋อเคยมีสงครามกันอ๋อจำได้แล้วเมื่อก่อนผมไปตีเมืองเขาไงจำได้แล้วครับแล้วก็ไปยึดมาแล้วเขาก็อยากแยกตัวมีอิสระนะฮะเราเคยปราบเขาไปนะเขาเลยเกลียดเราลบติดเคยดีแคร์วอลเขาไปนี่เกลียดกูเพราะกูอ้วนด้วยเหรอวะ เกลียดซัมเมอร์เพราะซัมเมอร์อ้วนนะครับดูดิ We on fat -5ไอ้เหี้ย ขอโทษทีนะไอ้ยอ้วนอ้วนก็ไม่ชอบด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่แฟคชั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแก้นะครับอันนี้เขาต้องการให้เราผ่อนปลนกฎหมายนะฮะอันนี้ซึ่งอันนี้พอยอมรับได้แต่ไม่อยากยอมรับนะครับแต่อันนี้ยอมรับไม่ได้เลยนะครับอินดีเพนเดนต์เนี่ยเขาต้องการอิสรภาพนะนี่เราหายอ้วนแล้วใช่ปะหายอ้วนแล้วครับแต่ยังตะกระอยู่นะยังไม่หายอ๋อแค่มีหนวดมันเลยดูไม่อ้วน โอเคระหว่างรอให้สงบสุขนะครับไอ้คิงซัมเมอร์ตายเหรอ